สวัสดีค่ะทุกคนพอล่าไลฟ์สไตล์อินออสเตรเลียก็มาทำเมนูอีสานบ้านๆของเรานะคะทุกคนวันนี้พอล่าจะทำอะไรตำแตงแครอทนะคะตำแตงแครอทกินกับปลาทูทอดข้าวเหนียวนะคะทุกคนนะวันนี้ก็จะมาทำตำแตงนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่พริกแล้วค่ะ3เม็ดนะคะพอล่าจะตำสูตรกระเทียมดองนะคะตำแตงสูตรกระเทียมดองใส่กระเทียมหัวหนึ่งเลยนะคะสูตรกระเทียมดองนะคะใส่พริกแค่3เม็ดพอล่าทานเผ็ดไม่ได้ก็จะใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะตำกระเทียมจะได้แหลกง่ายนะคะตำพริกกับกระเทียมดองให้เข้ากันนะคะสูตรนี้ชัวร์อร่อยชัวร์นะแซ่บเบอร์เลยนะคะประมาณนี้เนาะแครอทแตงมะเขือเทศมะนาวลงไปเลยนะคะมะนาวก็บีบเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศซอยเรียบร้อยนะคะตำแตงแครอทสูตรกระเทียมดองก่อนอื่นใส่เครื่องปรุงเลยนะคะก็จะมีรสเด็ดคือปูดองนะคะปูดองฝาแดงสูตรนี้เอาอยู่นะคะอร่อยนะคะซึ่งปูดองตัวนี้นะคะนะคนไทยที่ทั่วไทยทั่วโลกหรือว่าทั่วออสเตรเลียนะคะคงได้ทานกันนะทุกคนอร่อยนะคะปูดองตัวนี้นะคะนี่ค่ะนะคะน้ำปูดองใส่เข้าไปค่ะนะคะตามใจชอบนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำปลานะคะขวดเดียวเอาอยู่เหมือนกันนะคะถ้าได้น้ำปลาถ้วยนี้นะถ้วยนี้นะคะใส่จองใหญ่เลยนะคะนั้นก็ลงมือตำเลยค่ะแค่นี้ค่ะไม่มีผงชูรสนะคะเพราะทุกอย่างในเด็ดปูเด็ดปูในน้ำปลามีผงชูรสแล้วนะคะพลาก็จะไม่ใส่นะคะทุกคนตำเลยค่ะขอชิมก่อนค่ะอร่อยอกหวานนิดนึงนะคะตำแตงต้องดีค่ะเปรี้ยวหวานจะอร่อยนะคะไม่ต้องเติมอะไรแล้วเพราะราดพอดีแล้วนะคะตอนนี้เสร็จนะคะใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะราดก็จะโรยด้วยกากหมูนะคะแคบหมูค่ะนะคะแคบหมูนี่กรอบข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะฝีมือพอล่านะคะปลาทูทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันหอมหอมเหลืองกำลังพอดีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกับตำแตงเลยนะคะค่ะวันนี้ตำแตงนะคะแครอทนะคะแคบหมูข้าวเหนียวนะคะปลาทูทอดทอดในหม้อไร้น้ำมันหอมหอมนะคะมาทานกับพอล่านะคะวันนี้ไม่ได้ทานโชว์นะคะแค่พอล่าตำโชว์ทอดโชว์นะคะว่ามีอะไรทานวันนี้ง่ายๆสไตล์พอล่ากินแบบบ้านๆเนาะง่ายๆนะคะหอมปลาทูนะคะตำแตงนะคะปูปลานะคะสุดยอดเลยค่ะข้าวเหนียวมาทานด้วยกันนะคะก่อนอื่นก็ฝากช่องเล็กๆน้อยๆหลังนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ